่มแพทพาวเวอร์แพทเจอเพื่อนครั้งแรกหลังจากที่ออกจากคุกค่ะดีเจต้นหอมสกุลตลาพาหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทมาสานฝันจ้าตัวบอกว่าอยากนั่ง BTS อยากไปสถานที่ที่เคยเห็นเมื่อ17ปีเช่นสยามเซ็นเตอร์พอยต์จะเป็นยังไงบ้างแม่หนุ่มแพทก็บอกว่าอยากจะเห็นเต็มทีแล้วค่ะรายการตอหอ for you EP 18สารฝันแพทพาวเวอร์แพทพาขึ้นรถไฟฟ้าเที่ยวกรุงเทพย้อนในวันวานพร้อมแขกสุดเซอร์ไพรส์ต้นหอมพาหนุ่มแพทไปกินหอยทอดที่อยากจะกินมาตั้งแต่ออกมาจากโลกซึ่งภายนอกยังไม่เคยได้ลิ้มรสเลยเซอร์ไพรส์หนักไปกว่านั้นค่ะทางด้านของนักร้องหนุ่มเพื่อนรักด้วยหนุ่มแพทนั้นชื่นชอบนักร้องหนุ่มอะตอมชนกันมากต้นหอมเลยบอกว่าจะพาไปถึงที่บ้านเลยระหว่างต้นหอมนั้นชวนคุยกันสมัยอดีตหนุ่มแพทก็ร้องเพลงกลางคืนมีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งก็คือบอยพิษณุค่ะเพื่อนคนนี้เนี่ยผมรู้สึกชื่นชมเขาในเรื่องของความอินเทอร์เทนตั้งแต่แรกเลยนะเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่เพื่อนรักแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยได้อยู่กับเขาทั้งนี้ต้นหอมวางแผนกับบอยเซอร์ไพรส์หนุ่มแพทว่าจะไปบ้านของอะตอมที่จริงแล้วพามาหาบอยค่ะโดยบอยก็ตื่นเต้นที่ได้เจอกับเพื่อนรักอีกครั้งเมื่อเปิดประตูรถมาเท่านั้นแหละค่ะทำเซอร์ไพรส์ดีใจน้ำตาไหลหนักมากบอยไม่ได้เจอกันมาเกือบ20ปีทำเอาทั้งคู่เนี่ยโผกอดดีใจกันอย่างเต็มที่หนุ่มบอยเมื่อเข้าไปเห็นเพื่อนก็บอกเลยนะคะว่าการได้เจอกันครั้งนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ